ป็นเหมือนกับถ้าพูดถึงว่าเป็นจิตจำเป็นก็เป็นความจำเป็นของเจ้าของมันดูดทั้งวันอยู่นั่นนะจิตมันดูดมันดื่มอยู่เพราะงั้นเวลาถ้าปริยัตินี้บางองค์นิสัยไม่ดีก็เหมือนโลกเหมือนคนทั่วไปตำหนิติเตียนพระกรรมฐานอย่างนั้นอย่างนี้เลยนี่เราก็เป็นนักเรียนเหมือนกันก็โต้กันใหญ่เลยผมเอาผมเป็นนักเรียนผมรักกรรมฐานแล้วก็รักธรรมรักวินัยด้วยเล็งตามหลักธรรมหลักวินัยพูดอย่างนั้นมันเป็นการทำลายธรรมทำลายวินัยที่ผู้ตำหนิติเตียนพระกรรมฐานเป็นการตำหนิติเตียนหรือทำลายหลักธรรมหลักวินัยวนได้เลยก็โต้ตาดำตาแดงนะผมดินเหนียวดินหัวจะว่าตัวมีหงอนหรือเปล่าใส่อย่างนั้นนะหลักเกณฑ์เป็นมาอย่างไรกรรมฐานมาจากไหนเรียนไปทำไมเราเรียนด้วยกันทุกคนไม่เห็นหรือแบบฉบับเป็นยังไงคำพูดเหล่านี้ประปาเถื่อนเอามาจากไหนมาพูดอย่างนี้นานใส่กันเปี้ยงเปี้ยงเลยนะอย่าไปหาดูถูกดูอย่างนี้มันการเป็นความถูกต้องของท่านแล้วนะไอ้เรื่องพระกรรมฐานองค์ไม่ดีไม่ดีเรายกให้อยู่พอที่ท่านเราไม่ดีเท่าไหร่มันก็ยังมีเห็นไหมพระกรรมฐานก็คนมีกิเลสเหมือนกันก็อาจมีแต่ว่าจะประจำหนีด่าทั้งหมดอย่างนี้ไม่เห็นด้วยถูกผิดว่างนี่เลยผมบางทีว่าหน้าเสียไปเลยนะเพราะเรานี่ว่าใครไม่ดีย่อหย่อนใครเพราะว่าตามเหตุตามผลความถูกต้องไม่ดีว่าโดยเพียงความรักสงวนทางทางปฏิบัติเฉยความรู้สึกในตัวของเราทุกแง่ทุกมุมที่แสดงออกให้เป็นความรู้สึกเกี่ยวข้องกับหลักธรรมหลักวินัยอยู่เสมออย่าได้ลืมตัวพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญเป็นศาสดาของพวกเราก็ดีพระธรรมที่ปรากฏให้เราทั้งหลายได้พอมองเห็นร่องเห็นรอยอยู่ทุกวันนี้ก็ดีพระสงฆ์ท่านที่เป็นสรณะได้กราบสนิทอยู่ทุกวันนี้ก็ดีทั้งสามรัตนานี้จะเพราะพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดำเนินหรือเคลื่อนไหวทุกแง่ทุกกระทงเป็นการเคลื่อนไหวและการดำเนินเพื่อเหยียบย่ำทำลายกิเลสไม่ว่าประเภทใดๆอยู่ตลอดเวลาและทุกอิริยาบถพระธรรมที่ปรากฏขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้หรือโลกได้กราบไหว้เวลานี้เกิดขึ้นมาจากการปราบปรามสิ่งปกคลุมหุ้มห่อทั้งหลายออกธรรมจึงได้ปรากฏเด่นขึ้นมาในพระทัยของพระพุทธเจ้าพึงคำนึงเสมออย่ามีความชินชาต่อความเป็นอยู่ต่อเพศของตนเพราะกิเลสไม่เคยชินชาต่อผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าประเภทใดของกิเลสซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งปกคลุมหุ้มห่อจิตใจด้วยความไม่มีชินชาพอจะเบื่อหน่ายกับจิตใจดวงนั้นๆแล้วปล่อยวางทิ้งไว้เสียให้เหลือแต่ใจไม่มีกิเลสเพราะกิเลสเบื่อหน่ายภายในจิตใจของสัตว์โลกอย่างนี้ไม่มีตลอดกับไหนกันใดก็ตามต้องเป็นอยู่เช่นนั้นตลอดไปถ้าไม่มีสิ่งไปชำระชาสางหรือปราบปรามสิ่งเหล่านี้ออกสิ่งเหล่านี้จะ
ไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอในตัวเองและสิ่งที่ตนอาศัยอยู่เช่นใจของสัตว์โลกจะมีความเกี่ยวพันกันอยู่ตลอดไปด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะทำความชินชาต่อการประพฤติปฏิบัติต่อเพศของตนไม่ได้ขัดต่อหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องขัดเกลาหรือชำระกิเลสแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นบรรดาความชินชาทั้งหลายที่มีอยู่ในหัวใจของเราพึงทำความรู้สึกตัวรอบอวัยวะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวและสิ่งเกี่ยวข้องภายนอกที่เรียกว่าอายตนะอายตนะภายนอกอยู่เสมออย่าทำความชินชาอย่าตามความอิจฉาละอาใจต่อการแก้ไขถอดถอนการชำระสาสางการระมัดระวังตนเพราะสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้มันเป็นสมบัติเดิมของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่สมบัติของธรรมที่จะนำไปแก้กิเลสได้เพราะมันเป็นสมบัติของกิเลสอยู่แล้วก็ยิ่งจะเพิ่มพูนความเป็นกิเลสให้แน่นหนาแน่นขึ้นภายในจิตใจเพราะความท้อแท้อ่อนแอเป็นต้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังตนอยู่เสมอเพราะเวลานี้เราเป็นนักบวชและได้ก้าวออกอยู่ทางด้านปฏิบัติจึงเท่ากับเข้าสู่สงครามแล้วอันข้าศึกนั้นไม่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละแต่เวลายังไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจที่จะชำระแก้ไขหรือปราบปรามซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนกับเราไม่ได้รบสงครามขณะที่เราไม่ได้รบสงครามนั้นสงครามมีความสงบภายในใจของเราหรือไม่นี่เราก็ไม่ได้คิดยิ่งขณะที่เราไม่ได้มีการต่อสู้มีการระมัดระวังมีการแก้ไขถอดถอนกับข้าศึกศัตรูได้แก่กิเลสประเภทต่างๆด้วยแล้วนั่นแหละเป็นเวลาที่กิเลสทั้งหลายเรืองอำนาจเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะแสดงออกทางด้านจิตใจและส่งออกตามอายตนะภายในสู่อายตนะภายนอกนับแต่ตาออกไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสล้วนแล้วแต่เป็นหน้าที่การงานแห่งการกว้านกิเลสกว้านฟืนกว้านไฟเข้ามาเผาหลนจิตใจของเราโดยไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่มีเครื่องคัดค้านต้านทานกันเนื่องจากเรานอนใจเสียจนเกินตัวเข้าใจว่าเวลานี้ไม่ได้รบสงครามก็เป็นเวลาที่สงบความจริงเวลาที่ไม่มีการต่อสู้กันนั่นแหละเป็นเวลาที่สงครามมันกำเริบมากคืบคลานเข้ามาเหยียบย่ำเข้ามาผลที่เราเจอก็มีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจดีไม่ดีร่างกายก็ชอกช้ำไปด้วยเมื่อมันมากต่อมากขึ้นกระเทือนถึงส่วนร่างกายด้วยเช่นอย่างคนคิดมากๆเสียใจมากๆร่างกายย่อมสู้ผอมดีไม่ดีเป็นบ้าไปเลยก็มีโรคประสาทนะนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยคือสงอาฆาตศึกศัตรูมันกำเริบเพราะไม่มีทางต่อสู้ไม่รู้เรื่องการต่อสู้กันว่าเป็นอย่างไรเลยทีนี้เรารู้พระพุทธเจ้าทรงสอนทุกแง่ทุกมุมแล้วแบบแผนการดำเนินของพระพุทธเจ้านั้นล้วนแล้วแต่เป็นการดำเนินปราบกิเลสให้ราบไปทั้งมวลสาวกท่านที่ดำเนินมาทั้งมวลปฏิปทาที่ท่านดำเนินมานั้นวิธีการที่ท่านปฏิบัตินั้นเป็นปฏิปทาและวิธีการปราบปรามกิเลสให้เรียบราบไปหมดทั้งนั้นตรงนำวิธีการหรือปฏิปทาของท่านมาดำเนิน
ให้เข้าใกล้ชิดสนิทติดแนบกับใจของเราอย่าได้ปล่อยวางนี่แหละคือเป็นผู้ถือศาสตราวุธด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความมีสติสตังความระมัดระวังต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูซึ่งแสดงตัวอยู่ภายในใจและมาจากภายนอกเพราะสื่อภายในไปเกี่ยวข้องติดต่อกันมาจึงต้องได้ใช้ความระมัดระวังเสมอจิตใจที่ถูกกดขี่บังคับแม้จะมีความรู้ก็ไม่เต็มภูมิเหมือนอย่างนักโทษในเรือนจำไม่ใช่จะมีแต่คนโง่เขลาเบาปัญญาถ่ายเดียวคนเฉลียวฉลาดปาดเปลืองมีอยู่เยอะในเรือนจำนั้นนักโทษเป็นรายๆที่มีความรู้ความฉลาดมีอยู่มากแต่ความรู้ความฉลาดเหล่านั้นก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะมีสิ่งกดขี่บังคับให้ทำไม่ได้อยู่นั่นแหละมีจิตใจแม้จะรู้ขนาดไหนก็ต่างก็ถูกสิ่งกดขี่บังคับบีบไว้ความรู้จึงแสดงออกได้ในแง่ของสิ่งนั้นบงการคือสิ่งที่มีอำนาจนั้นบงการเท่านั้นสิ่งใดที่ผู้มีอำนาจหรือกิเลสประเภทต่างๆไม่บงการแล้วก็รู้ไม่ได้ถูกปิดถูกกำบังไว้หมดเหมือนดวงไฟจะมีอยู่ก็ตามเมื่อแก้วครอบมันดำไปหมดแล้วมองหาดวงไฟก็ไม่เจอจะส่งแสงสว่างกระจ่างแจ้งให้เต็มดวงของตนก็ส่งไม่ได้เพราะถูกครอบอยู่ด้วยแก้วครอบอันดำทั้งหลายจิตใจก็ถูกครอบอยู่ด้วยกิเลสตัวดำตัวมืดดำกำตาทั้งหลายจึงแสดงออกได้ในความรู้อันเป็นทางของกิเลสเปิดให้ทำหน้าที่ของมันเพื่อผลประโยชน์ของมันเท่านั้นความรู้จะมีมากน้อยเพียงไรอยู่ภายในใจก็แสดงออกให้เป็นความแยบคายอะไรไม่ได้จึงรู้ไปแบบงูปลาปลารู้แบบสามัญชนรู้แบบคนมีกิเลสจะมีความฉลาดแต้มคมหรือเรียนวิชาการได้สูงต่ำขนาดไหนก็อยู่ในความปิดบังอยู่ในการบีบบังคับของความมืดอันนั้นอยู่จนได้ไม่มีความรู้ใดที่จะเหนือจากสิ่งมืดดำเหล่านี้สอดแทรกออกไปกระจายตัวออกไปเป็นแสงสว่างกระจ่างแจ้งย้อนมองกลับขึ้นมาเห็นความมืดดำของสิ่งที่ครอบงำจิตใจนี้มันเป็นไปไม่ได้นี่แหละคำว่าความรู้อยู่ในวัฏจักรความรู้ของสามัญชนก็คือความรู้เทียบกันได้กับความรู้ของนักโทษในเรือนจำนั่นแหละ ไม่มีอะไรจะแยบคายยิ่งกว่าความรู้ที่เป็นอยู่เพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับหรือครอบงำไว้เมื่ออยากจะทราบให้ดำเนินตามหลักธรรมอันเป็นเครื่องทำลายสิ่งมืดดำทั้งหลายนี้ไปโดยลำดับลำดาเราจะทราบได้ภายในตัวของเราเองเอาเบื้องต้นรู้ซ่านออกไปไหนก็ล้วนแล้วตั้งแต่ความซ่านความฟุ้งซ่านเพราะอำนาจของกิเลสฉุดลากไปรู้ไปเรื่องไหนเป็นแต่เรื่องของกิเลสจับจองไว้หมดกิเลสบงการทั้งหมดทีนี้บังคับอีกไม่ให้ออกรู้แบบนั้นน่ะให้รู้แบบธรรมที่ท่านก็สอนเรื่องบทภาวนาจะบริกรรมภาวนาก็ตามจะกำหนดทำบทใดก็ตามให้รู้อยู่จุดเดียวอย่าไปรู้ในสิ่งทั้งหลายที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วเหล่านั้นนั่นเป็นความรู้ที่ออกจากการบ่งการหรือบีบบังคับของกิเลสให้รู้ให้สัมผัสสัมผัสผลจึงเป็นเรื่องของความทุกข์อันเป็นผลประโยชน์ของกิเลสโดยถ่ายเดียวหาผลแห่งธรรมปรากฏให้เป็นความสงบเย็นใจบ้างไม่มีเลยธรรมจึงยอกย้อนจึงสวนทางกันกับความรู้ของกิเลสในขั้นต้นให้รู้เข้ามาภายในใจนี้ก่อน
มาให้รู้กับสิ่งทั้งหลายต่อไปแล้วเฉพาะอย่างยิ่งให้บริกรรมภาวนาท่านที่ท่านเรียกว่าสมถะภาวนาทำบทใดที่จะเป็นเครื่องกำกับที่เป็นเครื่องยึดของจิตให้จิตเข้าสู่จุดเดียวมีอารมณ์อันเดียวกับธรรมบทนั้นให้บังคับจิตดูกับธรรมกับอารมณ์แห่งธรรมบทนั้นๆให้รู้อยู่โดยเฉพาะเมื่อสติบังคับจิตไม่สายแสออกไปสู่ความรู้ที่เคยเป็นมาของตนให้รู้อยู่ในจุดที่ธรรมแสดงบอกนี้เท่านั้นก็จะเกิดความสงบขึ้นมาความเย็นใจขึ้นมาความสว่างขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสเป็นความสว่างเป็นความผ่องใสขึ้นภายในตัวของตนมองเห็นได้โดยลำดับและมองเห็นได้อย่างชัดเจนนี่ท่านสอนให้กำจัดสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อเพราะความฟุ้งซ่านลำคาญเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายให้เข้าสู่ความรู้อันเดียวคือธรรมเพราะธรรมไม่เป็นข้าศึกอาศัยธรรมบทนั้นภาวนาอยู่โดยลำดับลำดาใจเมื่อได้ยึดธรรมเป็นหลักย่อมมีความทรงตัวได้ย่อมกลายมาเป็นตัวของตัวได้ตามขั้นของจิตตามขั้นของธรรมเมื่อใจมีความสงบใจย่อมเย็นใจย่อมสบายใจย่อมมีความสว่างสวายภายในตัวนี่เป็นสมบัติของใจเป็นสมบัติของธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราพยายามอบรมจนกระทั่งจิตมีความสงบมากละเอียดแนบแน่นความสว่างภายในตัวเองก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาละเอียดละออขึ้นมาท่านสอนปัญญาในอันดับต่อไปตั้งแต่ขั้นสมาธิที่แรกก็ให้มีปัญญาแฝงกันไปตามขั้นแห่งสมาธิตามขั้นของปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาพิจารณาแยกแยะสิ่งที่เคยสำคัญมั่นหมายอันเป็นเรื่องปิดบังความจริงไว้ทั้งหมดให้รู้เล็กรู้น้อยรู้แคบรู้กว้างรู้ลึกลึกเข้าไปโดยลำดับคือว่ากระแสของธรรมกระจายความมืดคือเมฆได้แก่กิเลสทั้งหลายซึ่งปิดกำบังจิตใจไว้ให้กระจายตัวออกไปให้จางออกไปจิตใจสามารถทราบสิ่งทั้งหลายได้ด้วยปัญญาธรรมมีความรู้ที่เคยอยู่ใต้อำนาจของกิเลสก็ค่อยขยายตัวออกไปได้ด้วยธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมด้วยธรรมเป็นเครื่องกำจัดความมืดทั้งหลายออกความรู้ก็กระจายออกไปหาแยกธาตุแยกขันธ์แยกอายตนะภายในของตนแล้วแยกสภาวะธรรมที่เป็นส่วนภายนอกเทียบเคียงกันให้ได้ทุกสัตว์ทุกส่วนรวมลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญายิ่งแตกกระจายออกไปตามแขนงต่างๆแห่งสภาวธรรมซึ่งมีไม่มีสิ้นสุดสติปัญญาก็ไม่มีสิ้นสุดที่จะทราบตามเรื่องแห่งความจริงทั้งหลายเหล่านั้นนี่แหละความรู้เบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปอย่างนี้ภายในก็เย็นภายในก็สบายขณะเดียวกันภายในที่เคยกดเคยถ่วงก็ถูกถอดถูกถอนออกด้วยปัญญาไปในขณะเดียวกันกับความสว่างกระจ่างแจ้งที่เห็นได้ด้วยการพิจารณานั้นๆจิตหรือความรู้นี้ก็เบิกกว้างออกไปละเอียดเข้าไปโดยลำดับสิ่งไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นทำไมจึงไม่เคยรู้ก็รู้ก็เพราะสิ่งที่ไม่เคยรู้นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ามีสิ่งปิดบังหุ้มห่อใจดวงนี้ไว้ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่นั้นตามความเป็นจริงจึงเหมือนกับสิ่งนั้นไม่มีมีแต่สิ่งจอมปลอมปกคลุมหุ้มห่อจิตใจอยู่โดยถ่ายเดียวเมื่อธรรมคือปัญญาธรรมได้สอดแทรกเข้าตรงไหน
เราย่อมจะสว่างกระจ่างแจ้งเข้าไปทั้งส่วนหยาบที่มีอยู่ก็เห็นตามความเป็นจริงทั้งส่วนกลางส่วนละเอียดอันใดมีอยู่อย่างไรก็เห็นตามความจริงสิ่งที่เคยสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันเป็นเรื่องจำปอมก็ถอนความสำคัญมั่นหมายออกมาเพราะความรู้จริงเห็นจริงเปิดออกได้โดยลำดับนี่ที่ว่าจริงไม่เคยรู้ก็รู้ ส่วนหยาบก็เหมือนกันส่วนกลางส่วนละเอียดที่ไม่เคยรู้ทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ก็ทำให้รู้ไปโดยลำดับจนถึงขั้นละเอียดสิ่งที่ปกคลุมมีหลายขั้นหรือมีหลายชั้นเช่นความสำคัญความติดในวัตถุหยาบๆเช่นรูปกายนี่ก็เรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุหยาบเป็นกิเลสประเภทหยาบปกคลุมจิตใจเมื่อเปิดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาและสิ่งที่ปิดบังในท่ามกลางก็คือขันธ์4เนี่ยปกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งปิดบังแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นต่างกันแต่ความหยาบละเอียดแห่งสิ่งปิดบังนั้นๆปัญญาก็ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนมาซึ่งเป็นคู่ควรกับสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ย่อมทราบสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ตามเป็นจริงเช่นเดียวกับส่วนหยาบและปล่อยวางสลัดตัดทิ้งออกจากตัวของตัวได้แก่ใจที่เรียกว่าถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจิตยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งออกไปโดยลำดับเพราะสิ่งที่ปิดบังหนึ่งชั้นได้แก่วัตถุหยาบมีรูปกายเป็นต้นส่วนปานกลางมีพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสำคัญก็เปิดออกด้วยปัญญาขั้นนี้แล้วเปิดเข้าไปส่วนที่ละเอียดสุดปกคลุมหุ้มห่อจิตอย่างละเอียดสุดปัญญาก็ละเอียดสุดกำจัดกันออกได้โดยสิ้นเชิงได้แก่เชื้อแห่งภพแห่งชาติอวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นวาระสุดท้ายเปิดออกหมดด้วยอำนาจของสติปัญญาที่เป็นของคู่ควรกันกับการปราบกิเลสที่ปกคลุมหุ้มห่ออย่างละเอียดออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแลที่นี่จิตที่เคยรู้มาแต่ก่อนเป็นมาอย่างไรกับจิตนับแต่ขณะที่สิ่งหุ้มห่ออันละเอียดไม่ต้องพูดถึงอย่างหยาบอย่างกลางอันละเอียดนั้นได้สลายตัวไปหมดแล้วความรู้นี้เป็นอย่างไรนี่แหละที่เรียกว่าความรู้เป็นอิสระความรู้ไม่มีอะไรปิดบังความรู้ไม่มีอะไรบีบบังคับความรู้ไม่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้ได้สลัดปัดทิ้งออกหมดแล้วอยู่เหนือสภาพสมมุติทั้งหลายแล้วจึงเป็นความรู้ที่เต็มตัวเต็มภูมิของใจของอัตของธรรมไม่มีอัตไม่มีอั้นไม่มีขอบเขตว่ากว้างว่าแคบว่าลึกตื้นอย่างละเอียดรู้ไปได้หมดทุกแห่งทุกหนไม่ว่าสภาพหยาบกลางละเอียดตลอดทั่วถึงเพราะไม่มีสิ่งใดมากีดกันนี่ความรู้ประเภทนี้แหละเป็นความรู้ประเภทที่อัศจรรย์ท่านกล่าวไว้ในธรรมจักรกับปวารณสูตรก็ว่าญาณญาณังอุตปาฏิน่ะไม่เพียงแต่ใจเท่านั้นเมื่อได้เปิดสิ่งทั้งหลายที่ปกคลุมห่อนี้ออกหมดแล้วนั้นญาณังอุตปาฏินี้ก็ได้เกิดขึ้นคือเป็นขึ้นภายในใจดวงนั้นแหละวิชาอุตปาฏินี้ก็ปรากฏขึ้นในใจดวงนั้น
อาโลกุตปาดิก็เลยปรากฏขึ้นเป็นอันเดียวกันเว้งว้างไม่มีอะไรเป็นขอบเป็นเขตเพราะคำว่าขอบว่าเขตนั้นเป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดจะเรียกว่าอวกาศของจิตเทียบกับอวกาศของโลกก็ไม่ผิดไม่มีอะไรเป็นเครื่องดึงดูดรูปก็มีเสียงก็มีกลิ่นก็มีรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่ก็มีอยู่อย่างสมบูรณ์ด้วยกันแต่ไม่มีสิ่งใดมาดึงดูดจิตใจนี้มากดขี่บังคับจิตใจนี้ไม่มีเชื้อภายในจิตใจที่จะให้ดูดดื่มกับสิ่งทั้งหลายนับแต่ธาตุขันธ์ของตนออกไปสู่สภาวะธรรมภายนอกไม่มีประมาณหมดความดึงดูดเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินสัมผัสสัมพันธ์ก็สักแต่ว่าสัมผัสสัมพันธ์ไปเท่านั้นไม่ติดไม่พันไม่อัดไม่อั้นไม่ตีบไม่ตันไม่มีอะไรมาบังคับบัญชาเป็นสภาพที่ว่างเปล่าจากสมมุติทั้งมวลอยู่ตลอดเวลานั่นคือจิตที่เป็นวิมุตติคือจิตที่ทรงความรู้เต็มภูมิของตนในขณะที่ยังครองขันธ์อยู่ก็เห็นได้อย่างชัดๆไม่มีอะไรมาปิดมาขีดมากั้นมากันเป็นความรู้อิสระผิดกับความรู้ดั้งเดิมที่เคยเป็นมาถ้าจะเทียบว่าเป็นโลกทั้งสองก็เรียกว่าคนละโลกถ้าไม่เทียบก็เรียกว่าความรู้ของโลกความวิวัตตะความรู้ของวัตตะโลกกับความรู้ของวิวัตตะธรรมเทียบกันได้เท่านั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านปราบกิเลสตัวกีดกันตัวปกคลุมหุ้มห่อให้อยู่ในขอบเขตให้อยู่ในข้อบังคับให้อยู่ในเรือนจำออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วทำลายหมดตลอดเรือนจำสถานที่หรือสิ่งคุมขังสิ่งที่เป็นอำนาจบีบบังคับทั้งหลายไม่มีเหลือเรือนจำก็ทำลายผู้ควบคุมในเรือนจำก็ทำลายหมดนี่ท่านกล่าวไว้ใน อันนี้เป็นพุทธบาภาสิทธิ์พระพุทธเจ้าทรงอุทานใช่เองว่าอเนกชาติสร้างสร้างรังสันทาวิสร้างอนิพิสร้างอากาลังกเวสันโตลุฆาชาติปุณปุนังนาการกดิโทสิปุณะเยหังนากาหสิสับเบเตภาสุกาภักรากะหะกูตังวิสร้างขตังวิสร้างฆาระกตังจิตตังตันห้านนังขยมัชกานี่เป็นพระพุทธภาษิตที่ทรงพูดเย้ยถ้าได้จะพูดแบบโลกพูดเย้ยพูดถากเจ้ากิเลสตัณหาอวิชชาโดยใจความย่อๆก็ว่าเมื่อญาณความรู้แจ้งเห็นจริงที่ทันสมัยในการปราบข้าศึกศัตรูของเรายังไม่เกิดยังไม่มีเราจำต้องเสาะแสวงหาและท่องเที่ยวไปในสังสารจักรสังสารวัฏนี้หาประมาณไม่ได้ที่เรียกว่าอเนกชาติไม่ใช่เพียงชาติหนึ่งชาติเดียวเท่านั้นจนนับประมาณไม่ได้เรียกว่าเสาะแสวงหาในช่างเรือนคือเจ้าตันหาคือเป็นไปตามนาช่างเรือนคือตันหาอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดแล้วตายแต่แล้วเกิดซึ่งเป็นเรื่องหากองทุกข์ทั้งหมดนั่นว่าลูกฆ่าชาติปุณปุนังการเกิดแต่ละครั้งละครั้งนั้นเป็นเรื่องของกองทุกข์ทั้งมวลปุณปุนังบ่อยๆบ่อยๆนั่นแหละ
คือการเกิดบ่อยเท่าไหร่ก็ทุกข์บ่อยเท่านั้นในขณะเกิดก็เป็นทุกข์เป็นตัวผลคือตัวเกิดขึ้นมาแล้วจนกระทั่งถึงวันตายก็เป็นทุกข์มานำปิทุกขังสุดท้ายเป็นทุกข์บัดนี้เราได้ดูก่อนนายช่างคือตัณหาผู้สร้างบ้านสร้างเรือนให้เราสำหรับพูดง่ายๆบัดนี้เราได้เห็นตัวเจ้าเสียแล้วเราไม่สามารถที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนคือภพชาติให้เราต่อไปอีกได้แล้วนะซีกโครงอันเป็นเรือนยอดของท่านนั้นเราได้อันเป็นฝาเรือนของท่านได้ถูกเราทำลายให้เสร็จไม่มีเหลือแล้วเรือนยอดคืออวิชชานั่นแหละตัวสำคัญให้ว่าเรือนยอดเราได้ขจัดหมดแล้วจิตของเราได้ถึงแล้วซึ่งวิสังขารอันสมมุติใดๆเข้าปรุงแต่งไม่ได้แล้วและได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาได้แก่พระนิพพานนี่เป็นพุทธภาษิตที่ท่านแสดงไว้ก่อนอื่นพระองค์ไม่ได้ประกาศทำบทนี้ขึ้นมาพอไปเจอเข้าดังจังๆเท่านั้นและทำลายกิเลสเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจึงได้อุทานขึ้นมาหรือแสดงเป็นการเยาะเย้ยกันตามหลักสักการสมมตินิยมแต่ในหลักธรรมชาติของพระพุทธเจ้าหรือของจิตตรงนั้นแท้ๆแล้วท่านก็จะไปว่าอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสภาวะธรรมหรือเป็นสภาพหนึ่งเท่านั้นการแก้ก็แก้ด้วยสภาวะธรรมอันเป็นฝ่ายแก้นี้ต่างหากเท่านั้นเมื่อหมดสิ้นอันนี้ไปแล้วก็หมดปัญหาไปนี่ท่านกล่าวให้เป็นปุคคลาธิฐานเทียบกับธรรมาธิฐานเพื่อจะได้เป็นน้ำหนักแก่ผู้พึ่งปฏิบัติธรรมให้ได้มีความสะดุดใจในเรื่องข้าศึกว่าเป็นข้าศึกจริงๆสิ่งที่เป็นคุณก็เป็นคุณจริงๆมีความหนักแน่นให้มีความดูดดื่มเมื่อความหนักแน่นความดูดดื่มดูดดื่มความมุ่งมั่นภายในจิตใจมีแล้วมันทำได้หมดนั่นแหละคนเราการประพฤติปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งหัวใจเต็มตัวอยู่เช่นเดียวกันเมื่อมีความเชื่อความน้อมใสได้ฟังเหตุฟังผลเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องคุณเรื่องโทษอย่างถึงใจแล้วทำไมจะไม่มีกำลังเพื่อแหวกว่ายตะเกียกตะกายตนออกเพื่อก้าวเข้าสู่มหาคุณได้แก่ตัณหานังขยมัชฌกาคือความสิ้นไปแห่งความอยากทั้งมวลนับแต่ส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสุดเรียกว่าตัณหาทั้งนั้นหมดต้องเป็นไปได้กำลังใจเป็นสำคัญลงกำลังใจได้เข้าจุดไหนแล้วเป็นแหลกแตกกระจายไม่มีเหลือไม่มีกำลังใดที่จะมากยิ่งมีอำนาจมากยิ่งกว่ากำลังใจขอให้เกิดได้เกิดความเชื่อความถึงใจเถอะการทำก็ถึงใจความมุ่งมั่นก็ฝังใจความเพียรเป็นมาเองการที่จะพยายามปลูกฝังศรัทธาความเชื่อขึ้นในเบื้องต้นพอได้เห็นผลอันเป็นเชื้อแห่งความอุตสาห์พยายามต่อไปนี้เป็นความลำบากด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าสาวกแต่ความพยายามความตะเกียกตะกายนี้เป็นทางที่ถูกต้องดีงามสามารถจะยังเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยกันจึงเป็นสิ่งที่ควรสนใจใส่ใจเป็นสิ่งที่ควรหนักแน่นในธรรมหล่อนอย่าปล่อยให้กิเลสหรืออย่าปล่อยช่องว่างให้กิเลสเข้ามาช่วยเอาธรรมทั้งหลายไปกินเสียเหลือตั้งแต่ร่างกระดูกเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรสัตว์โลกมีด้วยกันทั้งนั้น
ทุกท่านที่มาอบรมศึกษาลองนิมนต์อบรมศึกษาให้ถึงใจอย่าสักแต่ว่ามาเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อันใดมาเพื่อศึกษาทางหูทางตาทางไหนสัมผัสสัมพันธ์เข้ามาสู่ใจให้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาเพื่อเลือกเฟ้นสิ่งที่ผิดที่ถูกแล้วยึดไว้ในสิ่งที่เป็นสาระอันใดไม่ดีให้รีบกำจัดปัดเป่าออกไปอย่าได้อยู่ด้วยความประมาทนอนใจสิ่งเหล่านี้เราเคยอยู่แล้วและเคยเป็นพิษเป็นภัยต่อเรามามากต่อมากแล้วถ้าเราไม่เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเราไม่มีทางจะออกจากกองทุกข์มหันตทุกข์ทั้งหลายนี้ได้ตลอดไปมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องจะฉุดลากเราให้ออกไปได้จึงต้องพยายามในธรรมทั้งหลายวิริยะธรรมเป็นสำคัญหลักใหญ่ก็คือสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมเป็นเครื่องหนุนให้สติธรรมปัญญาธรรมทำหน้าที่สืบเนื่องกันไปและขยายตัวให้เป็นวงกว้างและละเอียดแหลมคมเข้าไปเป็นลำดับกิเลสมีอยู่มากน้อยจะมีอยู่ที่หัวใจนี้เท่านั้นไม่มีอยู่ที่ไหนสติปัญญาผลิตขึ้นที่หัวใจความเพียรหนุนที่ใจจะไม่พ้นจากความพังทลายแห่งกิเลสทั้งหลายไปได้ด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เลยธรรมนี้เป็นธรรมสดๆร้อนๆเหมาะสมกับการปราบกิเลสอยู่ตลอดเวลาขอให้นำเข้ามาขอให้ส่งเสริมให้ผลิตขึ้นให้มีกำลังกล้าอย่าได้นอนอกนอนใจเราต้องถือเอาชาติปัจจุบันของเรานี้เป็นหลักประกันแห่งความทุกข์ทั้งหลายตลอดถึงชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความตายทั้งอดีตที่เป็นมาแล้วและอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าจะไม่นอกเหนือจากจิตดวงที่ฝังยาพิษคือเชื้อแห่งความเกิดไว้ภายในตัวเองนี้เลยจะพาให้ไปเกิดในสถานที่ต่างๆรุ่มๆดอนๆสูงๆต่ำๆเพราะอำนาจแห่งวิบากกรรมดีชั่วที่กิเลสพาให้ทำนี่เป็นหลักความจริงให้หนักแน่นลงที่ตรงนี้อย่าไปลูบๆคำๆเดือนปีนาทีโมงสถานที่นั่นสถานที่นี่ว่าเกิดหรือไม่เกิดเคยเกิดหรือไม่เคยเกิดเคยตายหรือไม่เคยตายชาติหน้ามีไม่มีหรือไม่มีอย่าไปหลงกลมายาของกิเลสที่มันวาดภาพออกหลอกตัวของเราแต่ตัวของมันเองเหยียบย่ำทำลายอยู่ภายในจิตใจของเรานี้แล้วเหยียบย่ำทำลายไปทุกภพทุกชาติก็คือกิเลสที่เองพาให้เกิดพาให้ตายจะเป็นผู้ใดในสามแดนโลกธาตุนี้มีกิเลสเท่านั้นพาให้เราเกิดเราตายเลยมาทำไมเราจะหลงกลมายาของกิเลสปะเคยเกิดหรือไม่เคยเกิดเคยตายหรือไม่เคยตายแล้วชาติหน้ามีหรือไม่มีทำไมจะหลงกลของมันอีกทำประกาศกลางวานอยู่ทุกระยะเวลาเพราะอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้ก็ประกาศมาได้ 2,500 ปีลูกข้าชาติปุณณปูนังจากที่นี้ได้ยกพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าประทานเสียเองหรือทรงอุทานเองเป็นความจริงแค่ไหนลงศาสนาได้อุทานขึ้นมาจะเองเรายังจะเห็นกิเลสทั้งหลายวิเศษยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอยู่หรือเราจึงไปเชื่อมันว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดทุกข์หรือไม่ทุกข์ตายแล้วสูญหรือไม่สูญหรือจะได้เกิดอีกแบกทุกข์มาเพราะกิเลสพาให้เกิดให้ตายเท่าไหร่แล้วเรายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือทำประกาศกลางวานอยู่ตลอดมาตั้งแต่บรรพพุทธเจ้าตรัสรู้เฉพาะองค์ปัจจุบันนี้ดุข้าชาติปุณณปูนังนั่นตะกี้นี้ก็ยกขึ้นแล้วตั้งแต่อเนกชาติสังสารังในช่างเรือนคือตัณหาได้แก่อะไรถ้าไม่จะได้ไม่ได้แก่พวกอวิชชาตัณหาอุปทานเหล่านี้จะได้อะไรมันอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่ที่ใจมันสูญไปไหนทำไมภพชาติจะสูญเมื่อกิเลสนี้ยังไม่สูญภพชาติจะเอาสูญมาจากไหนก็กิเลสเป็นผู้ผิดภพผิดชาติขึ้นแท้แท้ไม่เห็นอย่างปัจจุบันทันตาอยู่เวลานี้ตัวของเรานี่ตัวภพตัวชาติหรือตัวอะไรเห็นอยู่เวลานี้ใครเป็นผู้ผิดขึ้นมาถ้าไม่ใช่กิเลสตัวนี้ตัวที่พระพุทธเจ้าประกาศกลางวัน
ให้เราทั้งหลายได้ทราบตัวมหาภัยอยู่ตลอดมาตั้งแต่อเนกชาติสังสารังจนกระทั่งถึงวิสังขารกตังจิตตังตันห้านางพญามัจฉกาแน่หรือไม่แน่พระพุทธเจ้าเราจะกราบใครถ้าไม่กราบพระพุทธเจ้าพระองค์เอกที่ทรงอุทานออกมาด้วยความรู้จริงเห็นจริงของพระองค์นี้เราจะกราบใครหรือจะกราบกิเลสตัวตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอีนะทุกข์หรือไม่ทุกข์หนาหนึ่งก็มันอยู่บนหัวใจเรากิเลสตัวนี้อยู่ที่หัวใจเราลากเราไปเกิดที่นั่นลากเราไปเกิดที่นี่แล้วยังสงสัยอะไรอีกผลก็เห็นกันอยู่นี่เป็นรูปเป็นกายอยู่นี้เวลานี้ความทุกข์ความลำบากแม้ภายในจิตใจมันก็ผิดทุกข์ขึ้นมาให้เราเห็นอยู่เป็นประจำเรายังไม่ทราบอยู่เลยว่ากิเลสพาให้เราเป็นทุกข์แล้วเรายังไม่ยอมเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เหรอมาดูข้างชาติปุณะดูข้าชาติปุณะปุณะสารธรรมที่สำคัญมากก็คืออเนกชาติสังสารังเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศเสียเองเนี่ยและทรงเย้ยตัณหาก็กิเลสประเภทต่างๆก็ประกาศอยู่แล้วอย่างที่กล่าวมาตะกี้นี้กหากาลกดิโทสิกนะดูก่อนนายช่างเรือนคือตัณหาเนี่ยท่านผู้อันเราได้เห็นหน้าเธอเป็นผู้อันเราได้เห็นหน้าแล้วเวลานี้ได้เห็นหน้าเห็นตาเธอแล้วตัวที่พาให้เกิดให้ตายลากเราไปในภพนั้นภพนี้ภพน้อยภพใหญ่ให้เราได้รับความทุกข์ความทรมานทุกข์มหันตทุกข์เพราะเธอนี่เราได้เห็นหน้าแล้วตัวสำคัญน่ะแต่ก่อนเราไม่รู้เราไม่เห็นเห็นตั้งแต่ความทุกข์รู้แต่ความทุกข์ที่บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นผู้ผิดทุกข์ขึ้นมาไม่เห็นตัวสำคัญที่เอาลูกศรทิ่มแทงเราบัดนี้เราเห็นแล้วทั้งลูกศรด้วยทั้งผู้ที่ทิ่มศรมาด้วยเราเห็นแล้วนะพูดชัดๆว่าอย่างนี้ถ้าหากแล้วก็ท่านก็บอกว่าอะไรนักอะไรที่ว่านักกาหาสิทีปุณะเยหังนักกาหาสิต่อไปนี้เจ้าจะไม่สร้างบ้านสร้างเรือนคือภพคือชาติให้เราได้อีกแล้วนั่นท่านประกาศขนาดนั้นจะสร้างได้เฉพาะที่เป็นมาแล้วเท่านั้นบัดนี้เราได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วพร้อมตั้งค่าให้แหลกไม่มีอะไรเหลือแล้วถ้ามันไม่มาสร้างบ้านสร้างเรือนคือตัวภพตัวชาติให้เราได้อีกต่อไปแล้วอะไรๆถูกทำลายหมดดังที่กล่าวไปแล้วนะเราทำลายหมดแล้วเรือนยอดกระหมาถึงอวิชชาเราขจัดแล้วนะถึงแล้วจิตเราถึงแล้วซึ่งวิสังขารหมายถึงว่าเหนือสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายแล้วอย่ามาปรุงได้อีกเลยอย่าเข้าใจว่าจะมาปรุงได้อีกเลยนะจิตเราได้ถึงแล้วซึ่งนิพพานในแก่ตัณหาหนังความอยากแม้ละเอียดสุดอันเป็นเรื่องของกิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วนะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพุทธอุทานนี้เชื่อใครกิเลสมันอุทานที่ตรงไหนว่าได้รับความสุขความสบายเพราะมันนั่นน่ะพิจารณาสิทำไมจึงเชื่อเอาซะนักหนาเชื่อเอาแบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วยังจะเชื่อมันอีกแบบไม่ลืมหูลืมตาตลอดไปเหรอพุทธังธัมมังสังฆฉามิประกาศกลางวันอยู่ทำไมไม่น้อมที่จะลงไปรองฝ่าพระบาทท่านเพื่อจะได้กำจัดปัดภัยทั้งหลายที่ติดตามเราแนบสนิทแนบสนิทมานี่ให้มันกระจายตัวออกไปนี่การแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังตามหลักความจริงที่มีอยู่ในหัวใจของเราทุกๆรายทุกๆองค์ตลอดจากโลกทั่วไปมีกิเลสตัวนี้นะตัวสำคัญมากตัวโกหกมายาแสนผลอยู่ตรงนี้หมดละเอียดแถมคมมากจึงต้องใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาจนกระทั่งถึงได้เห็นตัวของมันดังที่พระพุทธเจ้าทรงเย้ยหยันมันทรงพูดเย้ยทรงพูดถากพูดถางมันได้เห็นหน้าเธอแล้วนี่น้ำท่านยังทำลายอีกแหลกไปเลยเห็นที่ไหนหน้ากิเลสอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจทำลายที่ใจ
แล้วความสิ้นภพสิ้นชาติก็สิ้นที่ใจเส้นก็คือสิ้นทุกข์นั่นแหละสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสก็สิ้นกิเลสภายในใจนั่นเองเมื่อสิ้นกิเลสแล้วก็สิ้นเชื้อที่จะพาให้เกิดต่อไปอีกตัณหาหนังคือมัชฌาถึงแล้วสิ้นแดนแห่งพระนิพพานแต่เอาความเราอย่างนั้นแล้วธรรมเหล่านี้มีอยู่แต่ครั้งพุทธกาลนั่นเหรอกิเลสประเภทที่มองเห็นหน้ามันนั้นมีแต่พระเจ้าเห็นหน้ามันเท่านั้นหรือมันมีหน้ามีตาตั้งแต่ครั้งพุทธเจ้าเหรอครั้งเรานี่กิเลสไม่มีหน้าเหรอกิเลสไม่เคยสร้างความทุกข์ให้เราเหรอเราถึงไม่เห็นโทษของมันธรรมะก็ศักดิ์สิทธิ์พิเศษตั้งแต่อยู่กับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเหรอมาถึงพวกเราแล้วมันเป็นธรรมเมาไปหมดแล้วเหรออย่างที่หลวงปู่แหวนท่านว่าเอามาใช้สินี่เราเข้าสู่สงครามก็คือต่อสู้กับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตของเราด้วยวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหะธรรมขันติธรรมนี่เป็นสำคัญหมุนต่อลงไปทุกขนาดไหนก็ทุกเถอะเคยทุกมาแล้วเพราะกิเลสย่ำยีตีแหละแม้แต่ความทุกข์ที่เราประกอบความเพียรนี้ก็เพราะการแก้กิเลสนั่นเองทำแท้ไม่ได้ให้ทุกข์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยความทุกข์ที่แก้กิเลสก็คือว่าทุกข์เพราะการแก้กิเลสต่างหากมันจะทุกข์เพราะธรรมเราทำไมจึงปฏิตำหนิติเตียนว่าการบำเพ็ญธรรมเป็นทุกข์กิเลสสร้างทุกข์ให้เราจนมองหาตัวไม่เจอแล้วแก้กิเลสออกมันเป็นการแก้ยากขนาดไหนทุกข์ยากขนาดไหนจึงไม่คิดตรงตรงนี้บ้างว่ากิเลสนี้ทั้งแก้มันก็ยากทุกข์มันก็ทุกข์แก้ก็ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะมันเนี่ยไม่ได้ทำไมจึงไปตำหนิว่าการบำเพ็ญธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นของยากกิเลสตายยากทำไมว่าไม่ว่ากันปัญญาย้อนเข้าไปสิถ้าอยากจะทันกิเลสนี่ก็กิเลสมันหลอกเราว่าการบำเพ็ญธรรมยากการทำสมาธิภาวนายากเดินจงกรมยากการแก้กิเลสมันยากกว่ากิเลสตายให้ยากทั้งนั้นนี่ทำไม่ได้พาให้ยากคิดให้มันถึงกันเกี่ยวกับกิเลสไม่งั้นจะทำลายกิเลสได้ยังไงปัญญาไม่ทันกันเราทำไมจึงเอาโทษไปโยนใส่อาจแต่ธรรมซึ่งเป็นของวิเศษเลิศโลกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วทำไมไม่โยนโทษอันเป็นหลักความจริงให้แก่กิเลสตัวความตัวจริงล้วนๆในเรื่องก่อทุกข์ให้สัตว์โลกบ้างหรือทำไมไม่โยนทุกข์ให้กิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุอันสำคัญว่ามันเป็นตัวสำคัญทำไมจึงโยนให้ทุกข์ให้ไปหาธรรมนั้นมันถูกต้องที่ไหนกิเลสพาโยนแต่ธรรมพาโยนก็ย้อนลงไปหากิเลสถึงสิย้อนก็ไปหากิเลสถึงสิการทุกข์ยากลำบากอยู่ทุกวันนี้เพราะการประกอบความภาคเพียรก็คือเพื่อแก้กิเลสนั่นเองไม่ใช่เพื่อแก้ธรรมนี่นะธรรมถ้าไม่ได้เป็นนักโทษไงจิตเราเป็นนักโทษเพราะกิเลสบีบบังคับตั้งหากธรรมไม่ได้มาบีบบังคับไม่ว่าธรรมประเภทใดไม่เคยบีบบังคับหัวใจของโลกธรรมจึงเป็นสิริมงคลมาแต่ไหนแต่ไรธรรมจึงเป็นเครื่องค้ำจุนโลกมาแต่ไหนให้ความสุขความเจริญแก่โลกมาแต่การไหนไม่ได้เหมือนกิเลสกิเลสต่างหากเป็นผู้ให้ทุกข์ให้ร้อนให้ความเป็นฟืนเป็นไฟทรมานจิตใจของสัตว์โลกด้วยมาในภพน้อยภพใหญ่มีแต่กิเลสพาให้เป็นอย่างนั้นทีนี้เราจะแก้กิเลสออกจากใจของเราการแก้ยากแก้ง่ายขนาดไหนก็เป็นเรื่องการต่อสู้กิเลสแก้กิเลสเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมพาให้เราทุกข์นี่พิจารณาสิถ้าเราพิจารณาตามหลักความจริงเช่นนี้ถูกต้องตามความจริงเช่นนี้เราก็ไม่หนักอกหนักใจในการประกอบความภาคเพียรสำคัญที่โยนความทุกข์ไปให้ธรรมเลยพอจะแก้กิเลสแล้วโยนความทุกข์พาธรรมตำหนิติโทษธรรมเสียให้กิเลสได้ใจให้กิเลสเอาเป็นเครื่องมือเสียหมดมันก็ก้าวเข้าสู่ความเพียรไม่ได้คอยแต่จะล้มจะตายเพราะกิเลสกล่อมกิเลสหลอกไม่เคยเห็นความทุกข์ความลำบากเพราะกิเลสเป็นต้นเหตุนี่เลยเลยกลายเป็นว่าธรรมเป็นต้นเหตุให้รับความทุกข์ความลำบากไว้เสียรู้ไหมว่าพวกเรานี่หลงกลมันมาเท่าไหร่แม้แต่เข้าสู่สงครามเข้าสู่ทางจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแล้วยังให้กิเลสต่อมได้นี่ให้ไปตำหนิติเตียนธรรมนู่นไม่ให้ตำหนิติเตียนกิเลสเลยแล้วกิเลสจะถลอกได้ยังไงเมื่อไม่ย้อนสติปัญญาอันเป็นหลักธรรมเข้าไปสู่หัวกิเลส
ไปหัวกิเลสลงมันยากที่ไหนทำท่านไม่ได้พายากตัวกิเลสนี่ต่างหากพายากที่ฟัดหัวมันลงให้มันแหลกนี่ยังนั่นถูกเรื่องของนักปฏิบัติโดยอัดโดยทำถูกต้องตามความเป็นจริงเอาให้กิเลสมันหมดไปที่ในหัวใจเป็นยังไงใจดวงนี้น่ะตั้งแต่ก่อนเคยถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาหาความสว่างสางซาอะไรไม่ได้เลยยังไม่เห็นโทษของมันเอาให้มันเห็นโทษของมันให้แก้มันได้ฆ่ามันให้แหลกดังพระพุทธเจ้าองค์เป็นพระอุทานขึ้นมาหรือว่าพุทธภาษิตในปฐมกาลก็ถูกให้เห็นดำเห็นแดงกันอย่างนั้นเถอะทำนี่เพื่อความเห็นจริงเพื่อความเห็นดำเห็นแดงกันเข้าสู่ความจริงล้วนๆกิเลสเป็นยังไงให้เห็นกันให้รู้กันที่มันอยู่ในหัวใจเราแท้ๆนี่ธรรมก็อยู่ในหัวใจของเราแท้ๆสอนอยู่ที่ใจกังวานอยู่ที่ใจนำมาแก้กันดิกราบกันแท้จะเป็นอะไรไปนักปฏิบัติเราเสียดายอะไรทุกวันนี้ความเสียดายเหล่านั้นเป็นเรื่องของเสียดายกิเลสทั้งหมดนั่นเรายังจะกล้าเสียดายยังจะดื้อด้านเสียดายอยู่หรือเรามาปฏิบัติธรรมเอาจริงจังเหมือนถึงขนาดที่ว่ากิเลสบรรลัยหมดแล้วความรู้นั้นไม่ต้องบอกที่นี่นะมีขอบมีเขตสิ่งไม่เคยรู้รู้ไปหมดเห็นได้หมดนอกจากพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองแล้วสามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มปากถ้าจะนำมาพูดนะว่าอ๋อเท่าที่จิตมันไม่สะดวกอะไรรู้อะไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเห็นอะไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลครอบหัวไว้นี่ถึงรู้อะไรก็รู้ตามภาษีภาษาอยู่ในอำนาจของกิเลสพอกิเลสมันทังไปหมดแล้วความรู้นี่เป็นยังไงนั่นอ๋อมีกิเลสเท่านั้นปิดหัวใจคือความรู้อันนี้เอาไว้ไม่มีอะไรในสามแดนโลกธาตุนี้ปิดความรู้นี้ไม่ให้แสดงตัวเต็มที่เต็มภูมิเต็มฐานมีกิเลสเท่านั้นมันก็รู้ชัดๆอะไรเพราะมันไม่มีอะไรเวลามันกิเลสมันหมดไปจากใจจริงมีอะไรเป็นขอบเป็นเขตมีอะไรเป็นที่ติดที่ข้องที่ติดที่ตันไม่มีนั่นจริงจังปฏิบัติมาศึกษาลงก็ฟังให้ถึงใจผู้ปฏิบัติจริงจังจิตธรรมะสดสดร้อนๆอยู่กลางวันอยู่ในหัวใจเราทุกคนทุกครั้งที่เราจังประกาศให้เห็นชัดๆอยู่นี่มีอดีตอนาคตที่ไหนปรากฏอยู่ในปัจจุบันเรานี่ทุกขณะนี้สมุทัยอริยสัจจังกิเลสมันมีที่หลับที่นอนเมื่อไหร่มันมีหมอนมีมุ้งที่ไหนมันทำงานอยู่บนหัวใจของเราตลอดเวลาทำไมมัดจะฆ่ากิเลสมีแต่เสือแต่หมอนมัดเต็มตัวดับทุกข์ก็มีแต่เรื่องดังครอบดับทุกข์นั่นหรือว่าพระพุทธเจ้าพาดับทุกข์ดับบนเสือบนหมอนที่มัดติดตัวแล้วหลับไม่ตื่นดังคลอกคลอกนั่นเหรอนิโรธความดับทุกข์เนี่ยนั่นมันคือนิโรธของคนตายเนี่ยถ้าหมดลมหายใจแล้วมันก็ตายเท่านั้นเนี่ยมันดังคลอกคลอกเอาละคลอกพูดเท่านั้นเหนื่อยพูดไปพูดมา